รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการคุยยกบ้านได้รับรางวัลสื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวปี2559จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวเปิดรายการก่อนเปิดรายการก่อนสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยยกบ้านแล้ววันนี้นะคะพิธีกรรับเชิญของเราน้องเจมค่ะสวัสดีค่ะพี่ทิพย์ค่ะคุณผู้ชมนี่ไม่เจอนานเขาบอกว่าหล่อขึ้นจริงเหรอพี่ทิพย์แหมแต่ดูภูมิฐานสวยและยังปากหวานได้ด้วยเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงของการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างตัวแล้วก็มีลูกแล้วใช่ไหมก็ต้องทำตัวให้มันแบบดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นดูดีขึ้นเหมาะสมกับการเป็นพิธีกรช่วยของพี่ทิพย์กับรายการคุยยกบ้านพี่จ๋าน่ารักแบบนี้แต่ว่าที่สำคัญเลยนะคือวันนี้จะมาคุยกับแขกรับเชิญเนี่ยทำกันบ้านผมบอกเลยครับว่าข้อมูลแขกรับเชิญวันนี้นะผมเนี่ยได้มาแบบแน่นๆโดยไม่ต้องขอทีมงานเลยผมนำกลับบ้านเองทำกลับบ้านเองต้องขออนุญาตบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าวันนี้ครับเราจะมาบุกบ้านของคุณแตงโมสุดยอดมากนี่ข้อมูลผมในมือเต็มเลยของพี่นี่เลยนี่พี่ก็มีข้อมูลเต็มนี่ข้อมูลผมบอกเลยครับว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับเป็นลูกคนเดียวของวงตระกูลใช่อ่ะทีมงานให้พี่มาเนี่ยลูกคนที่สองนะเอาเหรอใช่ข้อมูลเมื่อกี้อาจจะพลาดไปคุณแตงโมเป็นดาราเป็นพิธีกรใช่แล้วก็เป็นนักฟุตบอลด้วยทำไมอ่ะเห็นไหมไหนบอกว่าทำกันบ้านมาละเอียดเนี่ยยังละเอียดไม่พอเป็นนักฟุตบอลอ่ะผมว่าผมมีข้อมูลนี้พี่ทิพย์ไม่ได้แน่นอนล่าสุดครับคุณแตงโมคุณเรียกเขาว่าแตงโมไม่ได้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับต่อไปนี้ครับอย่าเรียกเขาว่าแตงโมต้องเรียกเขาว่านิดาครับนิดานิดาขอดูข้อมูลนี้ทำไมอ่ะมันดูแบบนี่ไงอุ้ยแตงโมแจมแตงโมนิดาไม่ใช่นี่ทีมงานให้ข้อมูลชุดนี้มาแขกรับเชิญนี่แตงโมพิสุทธิ์ใช่แตงโมนิดาสรุปนี่มายกบ้านใครเนี่ยเออโอ้ยแจมไหนบอกว่าทำการบ้านมาผิดแปลงแล้วเนี่ยแต่ไม่เป็นไรพี่ถ้าพูดถึงแตงโมพิสุทธิ์คนนี้ผมก็รู้จักเขาดีรู้จักดีขนาดไหนคนนี้เลยบอกว่าเหมือนเป็นแขนข้างซ้ายของผมเลยขนาดนั้นเลยครับผมแล้วข้อมูลเนี่ยพลาดครับพลาดครับผมค่อยไปยกคราวหน้าแล้วกันนะครับผมพร้อมนะพร้อมเลยแตงโมนะผมพิสูจน์ลูกพี่ตุ๊กใช่นะใช่ไปเนี่ยเริ่มไม่แน่ใจแล้วเนี่ยฮัลโหลอ้าวนั่นสิฮัลโหลหรือว่านี่มาผิดแขกรับเชิญแล้วมาผิดบ้านนี่จะยังไงอยู่นะเนี่ยเออลองขออีกบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหคุณมาทำอะไรเนี่ยนี่ไงมารายการคุยยกบ้านไงมาเปิดบ้านคุณไงเอ้าเหรอคุณนัดวันนี้เหรอนัดวันนี้เฮ้ยนึกว่านัดพรุ่งนี้วันนี้จริงเปล่าจริงจริงถ้างั้นเดี๋ยวค่อยกลับมาพรุ่งนี้ได้ไหมกลับเอ้ยของก็นอนที่นี่ไปเลยสิสนิทกันสวัสดีครับ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 โอ้โหเดี๋ยวผมขออนุญาตยืนข้างล่างนะฮะได้เลยเพราะว่าขนาดยืนข้างล่างพี่ก็ยังตัวแค่นี้ถ้ายืนข้างบนเนี่ยก็มองไม่เห็นพี่แล้วต้องบอกนิดนึงนะฮะบ้านผมเนี่ยว่างไม่ได้อ่อยนะฮะกับข้าวอร่อยแต่ว่าน้อยกว่าเรานะฮะโอ้โหไม่น่ารู้ละทำไมสนิทกันเจนครับผมแบบเดียวกันเนี่ยเป็นคนอย่างนี้เหรอแต่ก่อนเป็นคนอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้ผมดีขึ้นเรื่อยๆผมจะไม่พูดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่จิ๊บเขาไม่รู้ไม่ว่าจิ๊บเวลาเจมจะไปเชียงใหม่เนี่ยที่แบบไปเที่ยวกับใครอะไรเงี้ยผมจะไม่พูดจริงๆแล้วบอกไว้ว่าไปถ่ายรายการแต่ไม่ใช่แต่เชียงใหม่เขาอาจจะพูดตรงแต่ว่าที่พิษณุโลกเนี่ยจะอีกเรื่องนึงนี่อยากจะล้มให้สีถลอกแล้วไปเลยดูแววแล้วน่าจะสน
กันจริงนะนี่ช่วงนี้ต้องมาอัปเดตกันหน่อยดีกว่านะฮะคุณแตงโมครับหลายคนรู้จักเขาอยู่แล้วนะฮะคือเป็นพิธีกรเป็นผู้ประกาศข่าวช่วงนี้ผลงานของคุณเนี่ยนอกจากนี้มีอะไรบ้างครับช่วงนี้นะฮะก็นอกเหนือจากอ่านข่าวแล้วนะฮะก็ยังทำเรื่องของกีฬาอยู่นะฮะแต่ว่าที่สำคัญเลยเนี่ยคือเรื่องของสุขภาพสุขภาพถูกต้องสุขภาพดีปุ๊บไปสามารถทำงานได้ไปเล่นละครได้ออกกำลังกายได้แต่สุขภาพไม่ดีเหมือนคุณเนี่ยนะฮะคุณจะตายภายใน5เลยนะฮะ5ปี5 4 3เดี๋ยวๆตายเร็วหน่อยตายตายเลยตายตรงนี้ไม่ได้นะคือเราเนี่ยรู้ว่านามสกุลผิวอ่อนเนี่ยคือคุณพ่อเดอะตุ๊กเดอะตุ๊กดังมากปิยพงษ์ผิวอ่อนนะครับแย่งบอลกลับมาได้แล้วกลับตัวยิงด้วยเท้าซ้ายเข้าไปตรงประตูเลยทีเดียวนะครับหมายเลข9นั่นแหละคือปิยพงษ์ผิวอ่อนของเราครับกลับตัวสวยเหลือเกินออกมาทางด้านขวาแล้วสับเท้าซ้ายการกดหัวของปิยพงษ์นั้นทำในสไตล์ที่คลาสสิกจริงๆในรอบรองชนะเลิศปิยพงษ์ยิงระยะไกลนะครับเสียบมุมสามเหลี่ยมเข้าไปเลยทีเดียวดูนะครับท่านผู้ชมดูยิงระยะไกลเสียบมุมสามเหลี่ยมเข้าไปเลยทีเดียวแล้วก็วิ่งชูแขนมาบอกว่าชนะแล้วมาถึงแตงโมแตงโมเข้าวงการได้ยังไงครับผมก็จริงๆแล้วเข้าวงการนะฮะเริ่มจากเล่นฟุตบอลก่อนเล่นฟุตบอลเสร็จแล้วนะฮะก็ประมาณสักอายุ10ขวบเริ่มเล่นฟุตบอล10ขวบเล่นฟุตบอลแต่ว่าเล่นมาจนติดทีมชาติเนี่ยแล้วก็มีเหมือนกับว่าเป็นบอลอาชีพนะฮะไปเล่นที่สิงคโปร์มาไปเล่นที่อังกฤษมาก็มาติดทีมชาติสัก18 19พอติดเสร็จแล้วตอนนั้นก็มีชื่อเสียงใช่มั้ยฮะแต่ว่าหลังจากนั้นมันโชคร้ายมันเจ็บนะฮะขาขาดไป2ข้างเลยนะฮะจริงเหรอขนาดนั้นเลยเหรออุ๊ยงี้ก็ขาไม่ครบดีครับขาไม่ครบดีครับพอบาดเจ็บเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้ชีวิตหักเหนะฮะเป็นรอยต่อของชีวิตนะฮะขนาดนั้นเลยและนี่ครับคือรายการเจาะใจนะฮะ ไม่ใช่เหรอคุยยกบ้านคุยยกบ้านนี่คือรายการคุยยกบ้านนะฮะพี่ดูว่าไงนะคะถ้าเกิดว่าไม่ใช่ฮะไม่ใช่อันนี้พี่โดเป็นน้องของพี่ดูว่าไงครับก็เลยบาดเจ็บบาดเจ็บแล้วก็ประมาณ17-18-19ใช่ยังเหมือนกับว่าจะเข้าวงการไหมจะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็กลับมาเล่นแล้วก็ไปค้าแข่งที่สิงคโปร์นะฮะ15ปีที่แล้วครับผมคือได้เงินก้อนแรกมามือสั่นเลยฮะมันเยอะกลัวจะใช้ไม่หมด 12,000 นี่คือแบบไม่รู้จะทำยังไงอะคุณนะฮะก็เลยตัดสินใจต้องไปเล่นบอลอาชีพไม่ได้ก็เลยมีแมวมองมาให้ไปเล่นที่สิงคโปร์นะฮะแล้วตอนนั้นเนี่ยได้ค่าตัว 100,000 บาทต่อเดือนโอ้โหจากหมื่นกลายเป็นแสนใช่คือแบบมันแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยแต่ว่าโชคร้ายไปเล่นได้ปีนึงฮะเจ็บครับเจ็บแบบรุนแรงมากตอนนั้นฮะต้องผ่าตัดเลยเป็นตาปลาเป็นตาปลาที่เท้าโอ้นี่พูดเรื่องจริงอันนี้ว่าขำจริงจริงจริงเหรอแต่มันเป็นนี่เม็ดเท่าโอ่งอะคุณมันคืออุปสรรคจุดเปลี่ยนใครจะไปคิดว่าจุดเปลี่ยนของคนเราจะเกิดมาจากการมีตาแปลแต่ช่วงนั้นบังเอิญมีโฆษณามาติดต่อให้ไปเล่นนะฮะลูกผู้ชายตัวจริงนึกออกไหมเขาเป็นนักกีฬาอยู่แล้วไงแล้วหน้าตาเขาดีก็เลยบอกว่าก็มาโฆษณาถ้าพี่เห็นตอนนั้นแย่กว่าตอนนี้เยอะมากเลยนะฮะเสร็จมีหนังมา มันก็เลยต่อยอดยาวๆมาตอนนั้นหนังเรื่องอะไรนะที่ที่แต่งเล่นเรื่องฮะเก๋าครับฮะเก๋าคือทั้งเรื่องเนี่ย3ซีนนะฮะของผมเนี่ยใช่ครับที่เหลือพี่หมั่งหมดเลยก็แต่ว่ามันเป็นผลงานสร้างชื่อเฮ้ยแต่คนจำได้นะว่าแต่ว่าพี่อ่ะเก่งมากรถของแตงโมอ่ะสีจะถลอกเพราะเจมอ่ะเท้าไม่นานละเท้าไปแล้วก็ถูไปด้วยงั้นเข้าบ้านดีกว่าไหมเพื่อความปลอดภัยของรถได้เลยนะไม่ได้อะไรนะเก่งใจเนี่ยรถคุณหรือว่ารถเทศบาลครับอันนี้ยืมเข้ามาครับบ้าเหรอจะเป็นรถเทศบาลอะไรไม่ได้รถเก็บคุณสีเหลืองเนี่ยสีรถขยะเลยนะครับบ้าเหรอนี่คือรถที่ปกติใช้ไปไหนมาไหนเลยใช่ครับเพิ่งซื้อด้วยเพิ่งซื้อนะฮะก็คือเพื่อนคือหนึ่งอย่างความฝันเนี่ยนะฮะคนเราต้องมีความฝันเพราะถ้าไม่มีความฝันจะไม่เกิดการพัฒนานะฮะผมตั้งความฝันไว้สูงนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องก้าวตามให้ทันนะครับซึ่งรถนี้ก็มาจากน้ำพักน้ำแรงอยากจะมีรถสปอร์ตคาร์ที่มันแบบดูดีหน่อยผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมีนะฮะซึ่งรถแตงโมจอดอยู่ตรงโน้นแต่ใช่ครับอันนี้รถใครก็ไม่รู้ครับมาจอดเข้าบ้านดีกว่าก่อนที่จะแจกรถเข็นครับผมครับเชิญฮะเชิญเชิญเลยครับผมนะครับอุ้ยครับผมอุ้ยอะไรฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ
แตงโมเนี่ยส่งไปเรียนอังกฤษ 4-5 ปีก็ด้วยเหตุผลว่าเขาชอบฟุตบอลนะฮะแต่ไม่ได้ดีทางด้านฟุตบอลผมคิดเสมอถ้าผมเล่นไม่ได้เท่าพ่อผมแล้วมีคนว่าผมเล่นทำไมไม่ได้เท่าพ่อผมก็จะบอกทุกคนเป็นประโยคเดียวกันว่าช่วงนี้ไปพบกับไอเดียดีๆของคนรุ่นใหม่เพื่อการต่อยอดธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสินช่วง SME Startup Thailand คุณผู้ชมคะเครื่องสำอางที่เราใช้ในปัจจุบันอาจมีสารเคมีบางชนิดเป็นส่วนผสมซึ่งใช้แล้วอาจทำอันตรายต่อสุขภาพผิวของเราได้วันนี้เราจะพาไปพบกับเครื่องสำอางที่มีความปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพผิวเขาใช้อะไรเป็นส่วนผสมเราไปชมกันเลยค่ะศิยาปรวีไตรคุ้มพันธ์เจ้าของผลิตภัณฑ์เวชสำอางแบรนด์ศิยาเฮิร์บธุรกิจของเราเป็นธุรกิจที่นำสมุนไพรที่ใช้ทำยามาผลิตเป็นเครื่องสำอางที่เรียกว่าเวชสำอางค่ะไอเดียในการทำธุรกิจก็เนื่องจากว่าเป็นแพทย์แผนไทยแล้วก็ดูแลรักษาผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นก็เลยคิดจะต่อยอดทำเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาจุดเด่นในการทำธุรกิจก็คือผลิตภัณฑ์ทุกตัวได้จากสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติที่เข้มข้นเช่นเซรั่มบำรุงผิวหน้าจะช่วยในเรื่องของการต่อต้านริ้วรอยแล้วก็ทำให้ผิวหน้ากระจ่างใสซึ่งได้รับมาตรฐานจากคณะกรรมการอาหารและยาและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับโอท็อปประจำจังหวัดค่ะธนาคารออมสินมีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์ทำให้แบรนด์สิยาเฮอเป็นที่รู้จักค่ะเห็นไหมคะว่าสมุนไพรไทยมีประโยชน์หลากหลายสามารถนำมาใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพผิวของคุณได้เรื่องดีๆแบบนี้ธนาคารออมสินก็พร้อมสนับสนุนและร่วมลงทุนกับคุณเสมอสนใจสอบถามตามข้อมูลที่ขึ้นหน้าจอได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ